สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะมาปลูกผักเพิ่มโดยเป็นผักบอนผักปลังและมะเขือที่วันได้ลงไว้นะคะวันก็จะมาปลูกผักบอนเพิ่มนะคะโดยที่วันได้เตรียมดินไว้แล้วตอนนี้ปลูกได้2หลุมแล้วนะคะวันก็เตรียมดินไว้และปลูกแบบนี้เพราะว่าผักบอนเป็นผักที่มีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันกรัมละ20บาทโดยที่ตัดต้นมาทำการแกงใส่ใบยะนางใส่แคบหมูนี่ก็จะเป็นบอนสีขาวที่วันได้เตรียมไว้เหมือนกันตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วนี่ก็สามารถนำต้นไปรับประทานดิบได้วันก็จะปลูกผักปลังเพิ่มอีกประมาณ2หลุมเพื่อที่จะให้ผักปลังที่เราปลูกไว้มีรับประทานได้ตลอดทั้งปีวันก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวหรือว่าขี้ควายก็ได้ก็จะทำให้ผักของเราได้เจริญเติบโตแบบนี้วันก็ขุดหลุมมาแล้วโดยที่วันนำผักปลังที่ปลูกไว้ในดินภูเขาไฟลักษณะนี้เราก็จะกลบด้วยดินนะคะแล้วก็จะรดน้ำไว้กดดินให้แน่นเพื่อที่รากของผักปลังจะได้ออกเร็วขึ้นวันก็จะรดน้ำช่วงเช้าเย็นเพราะว่าน้ำที่นี่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะใช้น้ำประปาช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะคะที่เขตอำเภอกุนหารก็จะทำให้อากาศค่อนข้างร้อนผักที่เราปลูกไว้ก็ไม่ค่อยสดชื่นไปมันก็จะปลูกมะเขือโดยที่วันแกะถุงพลาสติกดำออกแล้วแล้วก็จะปลูกลงหลุมแบบนี้ที่วันได้เตรียมไว้โดยที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะแล้วก็จะกลบไปก่อนเพราะว่าหลุมนี้ค่อนข้างลึกเราก็จะนำผักไปวางไว้และทำการกลบดินให้เต็มไปในหลุมโดยที่ดินเก่าแล้วก็ปลุกไปเลยแล้วก็จะกลบดินให้เต็มหลุมเพื่อที่ผักของเราจะได้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแต่ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนการปลูกผักก็ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าน้ำช่วงนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเพราะว่าที่บ้านใช้น้ำประปาบางวันน้ำก็มีไม่มากแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผักของเราก็จะสมบูรณ์กว่านี้นะคะนี่มันก็ปลูกเสร็จแล้วมันก็จะพาท่านไปชมผักที่วันได้ปลูกไว้ในครั้งก่อนผักปลังก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีโดยที่วันรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นปลูกไว้ประมาณ20ต้นบอนที่วันปลูกเมื่อกี้ก็จะทำการรดน้ำประมาณช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าวันได้รดน้ำไว้ก่อนปลูกแล้วก็จะมาชมผักสวนครัว
แต่ผักที่ปลูกได้ค่อนข้างดีก็จะเป็นผัก watercress ตอนนี้ก็ปลูกเพิ่มแล้วได้แบ่งปันให้กับญาติญาติและคนทั่วไปได้นำไปปลูกเพื่อจะได้มีผักไว้รับประทานนี่มันก็ได้ปลูกประมาณเมื่อ2วันก่อนนะคะเป็นผัก watercress ตอนนี้กำลังฟื้นตัวแล้วก็จะเก็บผักไว้ในที่ร่มก่อนเพื่อให้ผักได้ฟื้นตัวแตกรากและแตกยอดผักแพวที่มันปลูกครั้งก่อนก็กำลังฟื้นตัวอีกไม่นานก็จะออกรากและแตกยอดผักอีกอย่างหนึ่งที่ปลูกได้ดีในดินภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็นหอมแบ่งศรีสะเกษใบสะระแหน่หอมแบ่งได้แบ่งตัวออกเยอะมากและใบมีความเขียวสดใบของหอมแบ่งก็จะหอมและมีความกรอบในตัวนี่ก็จะเป็นหอมสมัยโบราณของอำเภอขุนหารที่ปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดก็จะเป็นหอมแบ่งใบใหญ่ผักที่ลงปลูกไว้ก็กำลังจะฟื้นตัวอย่างเช่นผักขะแยงด้านนอนก็กำลังแตกยอดเล็กๆออกหอมแบ่งโบราณต้นใหญ่มากหอมเปผักชีฝรั่งที่วันได้ปลูกไว้เพิ่มนำมาแบ่งใส่ในถุงพลาสติกดำก็จะเป็นหอมแบ่งศรีสะเกษปลูกไว้ประมาณ3วันที่แล้วตอนนี้ก็กำลังแตกยอดและออกรากนี้ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมาปลูกผักไว้รับประทานเพิ่มแบบนี้ทำให้เรามีผักไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูกผักด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะ